สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือเมกะอนิม่าช่องเล่ารายการสัตว์หายากเสือแปลสันตลายฉลามคลิปติดสัตว์ลับนะครับคราวนี้ก็ยังคงอยู่กับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และหายากที่สุดในโลกนะครับโดนเป็นสายพันธุ์แมวอีกแล้วนะครับนอกจากฉลามนี่คลิปนี้ช่องผมนี่เกี่ยวกับพวกเสือเยอะพอสมควรอยู่นะชีต้าเอ่ยสิงโตเอ่ยนะครับคราวนี้เป็นเสือดาวเป็นอามัวเลปเพิร์ดนะครับเสือดาวอามัวที่จริงเขาเรียกอามัวนะเป็นหนึ่งในแมวใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์มากสุดในโลกและเป็นสัตว์ดาวอีกสายพันธุ์หนึ่งที่แสนรู้แม่น้ำอามูของรัสเซียนะครับโดยจุดเด่นของสัตว์ดาวอามูที่แตกต่างสัตว์ดาวทั่วไปก็คือเนื่องจากรัสเซียมันอยู่เหนือใช่ไหมมันก็เป็นแดนก็จะมีอุณหภูมิต่ำก็จะหนาวนะครับดังนั้นขนของสัตว์ดาวอามูเนี่ยค่อนข้างจะหนาแล้วก็ดกนะครับโดยสีของมันเนี่ยก็ไล่จากสีอมเหลืองไปถึงสีส้มนะครับซึ่งก็แล้วแต่เขตพื้นที่ที่มันอยู่ด้วยนะครับนอกจากขนที่มีความดูดกกว่าเนี่ยรูปแบบจุดของมันก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับปกติจะเกิดเป็นคนทั่วไปอย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดไม่ดูขนนะแล้วก็มองทำไม่ออกหรอกครับแต่จุดของมันเนี่ยก็จะดูเล็กกว่าและจุดของมันก็ดูจะแนบชิดกว่าด้วยนะครับและสันจุดของมันเนี่ยก็บางกว่าไม่ใช่กระสือดาวพันธุ์อื่นๆนะครับโดยขนาดของสัตว์ดาวอามูนะครับตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับโดยเพศผู้เนี่ยลำตัวของมันเนี่ยมีความยาวประมาณ107-136ซนติเมตรนะครับหางยาว80-90ซนติเมตรหนักประมาณ32-48กิโลกรัมส่วนเพศเมียเนี่ยอยู่ประมาณ25-42กิโลกรัมนะครับแสดงว่าตัวผู้เนี่ยน่าจะตัวหนากว่าเล็กน้อยนะครับอาหารของมันนะครับเสือดาวอามูก็เหมือนเสือทั่วไปนะครับมันก็ล่าอาหารที่เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมในท้องถิ่นนั้นๆนะครับอย่างกรณีก็จะมีพวกกวางละมั่งไซก้าบางครั้งก็กินหมูป่าด้วยนะครับหมูป่าแมนจูเรียหรือสัตว์จำพวกชมดนะครับนอกจากสัตว์ใหญ่มันก็จะล่าสัตว์เล็กมากในบางครั้งนะครับตั้งแต่กระต่ายแบดเจอร์นกหนูนะครับหรือบางครั้งนี่ก็มันก็โจมตีนักล่ากันเองนะครับยังหมีดำด้วยนะครับหมีดำเอเชียมันก็บางทีมันก็ต่อสู้กันนะครับซึ่งเสือกับหมีมันก็ถือเป็นคู่กัดกันมานานพอสมควรนะครับเพราะอย่างในบ้านเราเองเนี่ยในแต่พื้นที่ในเอเชียเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยบางครั้งหมีกับเสือโคร่งก็มันเจอกันในบางครั้งก็เกิดการต่อสู้กันนะครับเสือดาวก็จะประมาณใกล้เคียงกันโดยการสืบพันธุ์เสือดาวอามูนนะครับเสือดาวเมื่อโตเต็มที่เนี่ยจะอยู่ประมาณ 2-3 ปีนะครับโดยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยจะกินระยะเวลาประมาณ 90-105 วันลูกเสือตัวน้อยๆเนี่ยก็จะมีน้ำหนักประมาณ 500-700 กรัมนะครับโดยตัวลูกเนี่ยจะเริ่มลืมตาในวันที่7หรือ10นะครับ 7-10 และเริ่มคลานได้ในวันที่ 12-15 นะครับพอถึงเริ่มเดือนที่2เนี่ยพวกเหล่าลูกเสือเนี่ยก็จะเริ่มออกจากถ้ำนะครับแล้วก็เริ่มกินเนื้อได้ละโดยลูกเสือจะหย่านมเมื่ออายุประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะเริ่มล่าสัตว์โดยตัวลูกเนี่ยจะอยู่กับแม่จนถึงอายุประมาณ18เดือนไปจนถึง2ปีนะครับโดยสถานที่ที่มันอยู่นะครับอย่างที่บอกไปว่ามาใส่รัสเซียแผ่นดินใหญ่โดยเป็นรัสเซียบริเวณตัวออกไกลนะครับโดยพื้นที่อาณาเขตของเสือดาวอามูเนี่ยกินพื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งก็ดูใหญ่นะพื้นที่มันใหญ่มากแต่จำนวนของมันนั้นโคตรจะน้อยนะครับร่างกายของมันนั้นถูกปรับให้เข้ากับอุณหภูมิที่น้อยมากๆของรัสเซียได้นะครับนอกจากรัสเซียเนื่องจากพรมแดนของรัสเซียเนี่ยมันติดกับจีนใช่ไหมบางครั้งเสือดาวอามูเนี่ยก็ถูกพบที่ประเทศจีนด้วยนะครับโดยพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นพวกป่าใบกว้างแล้วก็ป่าสดนะครับโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีเนี่ยประมาณ 1.5 องศาก็หนาวพอสมควรสำหรับคนไทยนะครับโดยโซนอื่นในประเทศจีนเนี่ยการกระจายของเสือค่อนข้างจะกระจายเลยนะครับเพราะนั่นจะปกติประชากรของมันก็น้อยมากอยู่แล้วนะครับโดยในมณฑลซานซีเนี่ยเสือดาวถูกบันทึกไว้ในพื้นที่คุ้มครอง16แห่งและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติอีก6แห่งนะครับคือนอกจากจำนวนจะน้อยแล้วพื้นที่ที่มันอยู่เนี่ยมันค่อนจะกว้างมากนะครับโอกาสให้เจอกันมันก็น่าจะยากพอสมควรนะครับโดยปัจจุบันนะครับทาง UCN ประกาศว่าสัตว์อามูนั้นเสี่ยงขั้นสูญพันธุ์ขั้นวิกฤตนะครับเรียกว่าคือเสี่ยงจะสูญพันธุ์เต็มที่แล้วโดยธรรมชาติคาดการณ์ว่าน่าจะเหลือไม่ถึง100ตัวเท่านั้นนะครับส่วนในกรงขังเนี่ยยังพอมีอยู่มากกว่า100ตัวนะครับแต่มันก็ยังน้อยอยู่ดีเนาะเพราะถ้าเกิดปล่อยไปเนี่ยมันก็สิ้นชื่อเหมือนกับสิงโตบาร์บารีนะครับเพราะสิงโตบาบลีเอเนี่ยมันก็เหลือเพียงแค่ในสัตว์เท่านั้นพันธุ์แท้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับซึ่งสาเหตุของการใกล้สูญพันธุ์ก็เบสิกตามสไตล์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทุกรูปแบบนะครับนั่นคือพื้นที่หายไปนะครับการตัดไม้ทำลายป่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่การถูกล่านะครับเรียกว่าคลาสสิกของสัตว์แนวนี้พวกเสือเราก็เจอบ้านเราเนี่ยขนาดเสือดาวในบ้านเราเนี่ยมันก็ยังโดนล่าบ่อยๆประจำนะครับเสือดาวเสือโคร่งเนี่ยเสือดำด้วยนะครับน่าสงสารมากโดยในปัจจุบันเนี่ยเสือดาวมันมีน้อยและพื้นที่มันยังกว้างอยู่ไงการที่มันจะมาเจอกันเนี่ยมันก็ยากและต่อให้เจอกันเนี่ยจำนวนมันน้อยดังนั้นพวกมันก็น่าจะเป็นเคยยากกันเองพอมาสมพันธ์กันลูกออกมาก็ผิดปกติอีกนะครับก็เสี่ยงจะติดโรคร้ายง่ายๆและมันก็จะล้มหายตายจากไปเองนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยมีองค์กรที่ถือว่าเป็นองค์กรพิทักษ์เสือดาวอามูโดยเฉพาะนะครับเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่า
Amu Leopard and Tiger Alliance นะครับ ALTA นะครับเป็นองค์กรที่พยายามในการรักเสือดาวอามูแล้วคอยสร้างตระหนักความสำคัญไงเหมือนให้ความรู้กับประชาชนว่าเอ้ยเสือดาวพอเนี่ยมันกำลังจะล้มหายตายจากไปแล้วนะอะไรแบบนั้นนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งแมวใหญ่อีกสายพันธุ์นึงที่กระสุนพันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพูดถึงเสือดาวอีกพันธุ์นึงที่เป็นหนึ่งในคลิปติดเหมือนกันนะครับนั่นคือเสือดาวซันซิบาร์นั่นเองนะครับเป็นหนึ่งเสือดาวในพื้นที่นี้เลยนะครับตามชื่อซันซิบาร์ที่ถูกเชื่อว่ามาสูญพันธุ์ไปแล้วแต่มีการพบมันอีกครั้งนะครับและถ่ายเป็นวิดีโอด้วยนะครับก็คราวหน้าจะมาทำความจักกับเสือดาวซันซิบาร์กันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ